ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัทอีกเช่นเคยนะคะในเกม Utopia Origin วันนี้นะคะพัทก็จะมาทำคลิปที่ใช้เวลาถ่ายทำนานที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะคะก็ขอเกริ่นย้อนกลับไปก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพัทมีการทำคลิปวิธีการอัญเชิญครุนะแบบสัตตีเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงคลิปอธิบายสกิลของครุนะที่มีการอัปเดตใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเป็นสาย PVP เนี่ยก็คือจะต้องมีน้องครุนะอย่างน้อย1ตัวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะถือว่าพลาดมากๆเลยนะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูรูปลักษณะของน้องครุนะกันก่อนนะคะตอนนี้ของพัทเนี่ยก็โว5แล้วนะคะน้องก็จะมีความแบบตัวใหญ่ขึ้นผมยาวขึ้นนะคะแล้วก็จะมีวงเวทนะคะที่เป็นฟองสบู่วนรอบๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือโว5แล้วนะคะใกล้จะโว6เต็มทีแล้วนะก็เก็บหินอยู่นะคะตอนนี้ก็หลังจากที่เราได้อัญเชิญครุนะแบบสัตตีแล้วก็ได้รู้ว่าสกิลของน้องเนี่ยมันโหดยังไงนะคะวันนี้พัทจะมาอัญเชิญครุนะอีกแบบนึงนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นครุนะแบบสัตว์ขี่นั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าครุนะเนี่ยเขามีสัตว์ขี่ด้วยนะแล้วก็สามารถอัญเชิญได้นะคะใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยหรือสายเติมน้อยเนี่ยก็จะสามารถมีได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่บอกเลยว่าจะต้องมีความพยายามมากนิดนึงเนาะลักษณะน้องเขาก็คือจะคล้ายกับตัวครุนะที่เป็นสัตว์ดีเลยนะคะแต่ว่าน้องสัตว์ขี่เนี่ยเขาจะมีผมสีฟ้านะคะแล้วก็นี่ท่าขี่ของเขาเนี่ยคือเขาก็จะเดินจับมือเราไปแบบนี้นะคะก็สำหรับสเตตของน้องนะคะก็ถือว่าเป็นสเตตที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้พัดอีโวมาเป็นร่างสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่เราอัญเชิญมาแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ได้เป็นร่างนี้นะคะสเตตตัวนี้นะคะอีโวสุดแล้วนะพัดก็จะวิ่งสปีดวิ่งบนพื้นเนี่ยจะอยู่ที่ 8,600 นะคะแบก55นะคะแล้วก็สปีดบินอยู่ที่16,600นะคะแล้วก็สปีดในน้ำอยู่ที่9,985นะคะสปีดตอนพุ่งจะอยู่ที่21,000แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสปีดอันนี้เนี่ยคือมันเป็นสปีดของครุนะก็จริงแต่สปีดที่พัทใช้อยู่เนี่ยมันจะไปล็อกของมังกรเจดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพัทก็จะบินได้ดูแบบเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าสปีดจริงๆที่ตัวพัทสามารถทำได้เนี่ยมันจะอยู่ที่17,500นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นตอนที่บินนะคะเขาจะมีการแบบวนๆแล้วก็จับมือแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์มารอบๆนะคะนี่แบบนี้บอกเลยว่าแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสัตว์ที่แบบคือดีต่อใจมากๆเลยนะคะซึ่งน้องครุนะนะคะยังสามารถบินขึ้นจากน้ำได้นะคะแบบเวลาถ้าเกิดเราลงน้ำนี่น้องก็จะมีสปีดที่อยู่ในน้ำแล้วก็สามารถที่จะกระโดดบินขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีพวกสัตว์เติมที่แบบแพงๆหน่อยนะคะที่จะสามารถทำได้เนาะครูนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สายฟรีก็ทำได้นะคะแล้วถ้าเกิดทำได้เนี่ยก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นสายฟรีแบบฟรี 100% เลยนะไม่มีแบบการเติมเลยสักนิดนึงเนี่ยก็อาจจะสะสมน้องได้ยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสายที่แบบว่าเติมนิดนึงหรือว่าไม่ได้เติมเยอะเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะโวได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพัทก็จะมาสอนวิธีการอัญเชิญน้องรวมถึงวิธีการหาของวัตถุดิบมาอัญเชิญนะคะทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเนี่ยก็สามารถหาแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยค่ะไปชมกันเลยก็จากที่เคยพูดไปในคลิปที่อัญเชิญครุนะแบบสัตตีนะคะว่าถ้าเพื่อนๆ อยากได้ครุนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่หรือว่าสัตว์ตีเนี่ยเพื่อนๆจะต้องขยันตีบอสหมึกนิดนึงค่ะโดยตอนนี้เนี่ยบอสหมึกเขาจะไม่เกิดเองตามธรรมชาติเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องใส่ของเพื่ออัญเชิญเขาออกมานะคะแล้วก็ทำการตีให้เสร็จภายใน20นาทีนะคะโดยเทคนิคในการตีบอสหมึกเนี่ยที่พัทนิยมใช้ประจำเลยนะคะก็คือว่าให้กินอาหารบัฟอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมขวดยารวมถึงวาดเวทฮิลเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนเวทรูนที่พัทมักจะพกนะคะก็จะเป็นเวทตายเกิดแล้วก็เวทดับเครื่องชนนะคะเอาไว้เพิ่มดาเมจนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนตีน้อยเนี่ยก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้พวกหมาหรือว่าโกเลมนะคะในการดึงบอสเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับนึงค่ะโดยทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตีบอสนะคะจะมีโอกาสที่จะได้รับกล่องรางวัลนะคะหรือว่ากล่องสมบัติจากบอสนั่นเองค่ะด้วยกล่องนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งตามระดับนะคะถ้าเพื่อนๆทำแบบดาเมจได้เยอะทำดาเมจได้ดีนะคะมันก็จะได้กล่องที่เป็นระดับสูงเนี่ยเยอะไปด้วยนะคะพัดเคยได้เต็มที่ก็คือกล่องเรนโบว์3กล่องนะอันนี้ไม่รู้ว่ามันแบบมีสุดไหมคะแต่ว่าคือพัดได้3กล่องเนี่ยคือเยอะสุดแล้ว
่ะพอเราแบบทำดาเมจถึงฆ่าบอสได้เราก็สามารถไปกดรับกล่องได้เลยค่ะซึ่งกล่องอันนี้นี่แหละจะเป็นปัจจัยหลักในการที่จะใช้อัญเชิญคุรุนาทั้ง2แบบค่ะนี่นะคะกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้อ่ะอันในคลิปเนี่ยพัดก็จะได้เรนโบว์2กล่องนะคะแล้วก็จะได้เป็นกล่องที่ระดับน้อยลงมาอีก1กล่องค่ะหลังจากนั้นเราก็เอากล่องมาสุ่มกันเลยนะคะก็วัดแต้มบุญกันไปเลยนะคะว่าใครจะโชคดีหรือว่าใครจะเกลือนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆโชคดีเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีโอกาสสุ่มได้ไข่หมึกนะคะใช้สำหรับอัญเชิญทั้งแบบตีแล้วก็แบบขี่นะคะหรือกล่องสมบัตินะคะที่มันจะอยู่ในกล่องสมบัติอีกทีนึงนะคะไอ้กล่องสมบัติตัวนี้นี่แหละค่ะที่มันจะทำการสุ่มแล้วมันจะได้เป็นฟองสบู่สำหรับเรียกบอสคุรุนะแบบสัตว์ขี่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวพัดจะมีคลิปให้ดูนะคะว่าตอนสุ่มเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเล่นๆนะคะว่า15กล่องนะคะพัดได้เกลือแบบเยอะมากๆเลยนะแต่ก็โชคดีนะคะที่กล่องหลังๆเนี่ยได้ไข่หมึกมานะคะก็เลยทำให้พัดเนี่ยมีต้นทุนในการอัญเชิญคุรุนะแบบขี่นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจะเป็นของที่แรที่สุดแล้วนะคะสำหรับการตีบอสหมึกเพราะว่าราคาดีมากๆนะคะ 4,000-5,000 ทองเลยนะในเซิร์ฟ PVP และนี่ก็จะเป็นพระเอกของเรานะคะตอนที่พัดสุ่มกล่องตามคลิปนี้นะคะพัดก็ได้กล่อง The Eye of Odes มานะคะซึ่งกล่องนี้นี่แหละที่จะทำให้เราได้รับฟองน้ำนะคะแบบที่เอาไปอัญเชิญคุรุนะแบบสัตว์ขี่นั่นเองนะคะและบอกก่อนเลยนะว่ากล่องนี้เนี่ยจะได้ฟองน้ำเยอะมากนะคะเนี่ยได้8อันเลยนะคะซึ่งกับการถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากที่จะตีบอสเพื่อนๆก็สามารถที่จะเติมแล้วก็ซื้อกล่องสุ่มในร้านค้าได้เช่นกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงวีคหลังที่พัดแบบขาดอีกแค่10อันนะคะแล้วพัดก็มีความใจร้อนนะคะก็เลยเติมสุ่มไปเลยนะคะกล่องนี้พัดขอบอกแล้วก็ขอเตือนทุกคนเลยนะคะว่ามันเกลือมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะกล่องนี้เกลือสุดๆไปเลยในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าแบบพัดดูสุ่มออกง่ายนะคะแต่ก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้เนี่ยพัดก็คือสุ่มเกลือไปแบบหลายกระบวนท่าแล้วนะคะพอจะอัดคลิปให้ทุกคนดูว่าเนี่ยมันเกลือเกลือนะคะมันดันแบบมารัวๆเหมือนมันกวนนะคะก็หมดกันไปเยอะนะคะแค่10ฟองน้ำจากกล่องสุ่มอ่ะมันยังแบบหมดไปเกือบ 3,000 ปองนะคะทุกคนแบบจุกๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่รีบร้อนแล้วก็มีเวลาพัดแนะนำนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปตีบอสเถอะค่ะอย่ามาสุ่มเลยบอกเลยว่าหนีไปนะทุกคนอ่ะหลังจากที่เราได้มาเสร็จเรียบร้อยนะคะคือฟองน้ำครบ50อันแล้วก็มีไข่หมึกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามากดคำว่าใช้ตรงฟองน้ำนะคะแล้วมันก็จะทำการอัญเชิญคุรุนะที่เป็นสัตว์ขี่ลงมาให้เราเลยค่ะในช่องแบบนี้เลยนะเริ่มไปจ้านี่นะคะหน้าตาของน้องตอนที่แรกอัญเชิญมาก็จะเป็นน้องฟองสบู่แบบนี้นะคะสปีดเริ่มต้นที่พัดได้นะคะจะเป็นเดิน 8,200 นะคะบิน 15,300 แล้วก็สปีดในน้ำ 9,985 แล้วก็สปีดตอนพุ่งเนี่ย 21,000 นะคะก็เป็นสปีดที่คล้ายๆกับตอนที่โวสุดแล้วนะแต่โวสุดเนี่ยก็คือจะบินเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะคะก็ก่อนที่เราจะพาน้องไปโวนะคะก็จะพาน้องไปบินเล่นกันก่อนนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าโอเคกับร่างนี้แล้วนะคะไม่อยากที่จะอีโวแล้วหรือว่าไม่อยากเติมนะคะก็สามารถหยุดที่ร่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าร่างนี้เนี่ยเขาก็สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเหมือนกับที่ร่างสามีเลยนะคะทั้งสามารถบินบนฟ้าได้เดินในน้ำได้บินจากน้ำขึ้นไปบนฟ้าได้นะคะคือมันใช้งานได้ครบทุกออปชันเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่อยากเติมเอาผลอีโวไม่อยากจะอีโวแล้วอยากหยุดอยู่แค่ร่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะก็มีน้องหลายคนนะคะที่พัดรู้จักตอนช่วงที่บอสหมึกเนี่ยมันยังเกิดเองตามธรรมชาตินะคะคือเขาก็ล่าบอสหมึกนะคะล่าทุกวันล่าทุกวันตีทุกวันจนตอนนี้ก็คือแบบมีคุรุนะขี่ก่อนพัดอีกนะคะซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้เติมสักบาทเลยนะทุกคนเขาก็แบบขยันตีหมึกเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมึกมันเกิดเองไงมันก็เลยสามารถทำให้เราแบบว่าไปตีได้บ่อยๆได้อะไรไปแจมกับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือมันอาจจะต้องมีแบบเพื่อนมีพ้องนิดนึงถ้าเกิดอยากตีบอสหมึกนะคะเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยการแบบเอาไปใส่อัญเชิญช่วยกันแลกนู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะยากขึ้นมาระดับนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนใจคุรุนะแล้วก็อยากได้ร่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปหาทำได้เลยนะคะเพราะว่าร่างนี้เนี่ยก็จะง่ายด้วยไม่ต้องโวต่อแล้วเราก็ไม่ต้องเติมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากเป็นสายฟรีจริงๆแต่แน่นอนค่ะว่าสำหรับพัดไม่หยุดอยู่แค่ร่างแรกแน่นอนนะคะร่างสามน่ารักขนาดนี้ใครจะไปหยุดเนาะก็อีโวมันไปเลยสิคะวิธีการอีโวเนี่ยก็เหมือนกันกับพวกยูนิคอร์นหรือว่ากวางเอลเดียกวางลาวาเลยนะคะก็คือใช้ผลไม้อีโวในการอีโวนั่นเองค่ะ
ซึ่งมันจะใช้มากใช้น้อยเดี๋ยวพัดจะขึ้นจำนวนไว้ให้นะคะว่าแต่ละร่างที่พัดใช้ไปเนี่ยใช้เท่าไหร่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่ยอดที่แบบว่าคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่ามันจะมีการที่แบบว่าแตกต่างกันตามจำนวนที่เพื่อนๆสุ่มได้ด้วยนะคะบางคนได้5บางคนได้75คะแนนบางคนได้50คะแนนบางคนได้25คะแนนอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของน้องร่าง2นะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะร่าง2ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะกลายเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงน่ารักนะคะแล้วก็ผมก็จะสั้นนะคะยังไม่ได้ยาวเหมือนกับร่างสุดนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถบินเบิร์นอะไรได้เต็มที่แล้วนะคะแค่ไม่มีเอฟเฟกต์เยอะเหมือนกับร่างสุดท้ายเช่นกันค่ะก็จะประมาณนี้เลยเนาะแต่ก็น่ารักแล้วนะคะสำหรับร่างนี้ถ้าเกิดเนี่ยใครอยากเป็นสายฟรีสายถูกเนี่ย15ลูกเองมั้งเมื่อกี้ก็ได้แล้วร่างนี้นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับร่างที่3ค่ะสำหรับร่างที่3นะคะก็จะเป็นร่างที่ค่อนข้างกินเยอะกว่าชาวบ้านเขานะคะแล้วก็จะทำการ evolution ไปเลยนะคะอันนี้ให้ดูสเตตตอนนี้ก่อนนะคะอ่ะก็กดต่อเลยนะคะเดี๋ยวพัดจะขึ้นให้ทุกคนดูอีกทีนะคะว่าพาใช้ไปทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยเห็นไหมทุกคนเวลาเรากดทีหนึ่งอ่ะมันก็จะมีบวก75บวก25บวก75บวก25ถ้าเพื่อนๆได้บวก75บ่อยนะคะเพื่อนๆก็จะได้ใช้ผลไม้อีโวเนี่ยน้อยลงค่ะแต่ถ้าบวก25เยอะหน่อยก็โอ้โหกดไปเลยค่ะแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะยิ่งตอนนี้คือผลไม้อีโวค่อนข้างเกือนเนาะมาจากรางวัลเติมเกมบ้างอะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นร่างสุดยอดแล้วนะคะร่างสุดท้ายแล้วน้องก็จะมีความโตเป็นสาวนะคะผมยาวให้ดูกับตัวสัตว์ตีนะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันแค่สีของผมนะคะแล้วก็เอฟเฟคนิดหน่อยๆนะคะแทบจะแบบก็น้องเป็นแฝดกันน้องเป็นพี่น้องกันนะคะก็จะมีเอฟเฟคตอนบินนะคะมีการแบบมีสีม่วงวงมีประกายยิบยับนะคะคือแบบน่ารักมากๆเลยทุกคนถ้าใครมีครูนะนะคะพัดอยากบอกว่าอยากเชียร์ให้อีโว3ไปเลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากเนี่ยทุกคนมันจับมือกันบินไม่รู้จะน่ารักไปไหนนะคะแต่สปีดเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นมันไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเพราะว่าคือตัวสปีดแม็กซ์สปีดของตัวพัดเนี่ยมันไปอยู่ที่มังกร7แล้วนะคะก็คือ 17,500 ตอนนี้มันก็เลยใช้แล้วก็ดูแบบสปีดมันก็เท่าๆกันแหละไม่ว่าพัดจะใช้ตัวอะไรอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะคะสวยงามอรามแท้แรตะลึงน่ารักสุดๆก็สรุปให้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับคุรุนะเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่สามารถเรียกได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเลยนะคะหรือว่าสายที่อยู่ตรงกลางแบบพัดก็ได้นะก็คือพัดทำการตีบอสมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ประมาณที่40กว่าๆแล้วนะคะพัดก็เลยเติมส่วนที่เหลือเพื่อที่จะสุ่มแบบเอาให้มันจบๆไปเลยทีเดียวเนาะเพราะว่ากว่าจะได้กล่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าได้ทีเนี่ยบางครั้งก็สุ่มได้เยอะอยู่นะคะกล่องนี้ก็ถ้าเกิดใครที่มองหาสัตว์ขี่ดีๆสักตัวนึงนะคะที่สามารถ cover ได้ทั้งบนบกในน้ำบนน้ำแล้วก็บนฟ้านะคะพัดก็จะแนะนำคุรุนะเลยนะคะเป็นสัตว์ที่ลงทุนครั้งเดียวแล้วจบเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบยังรู้สึกว่ามันเกินไปก็อาจจะมองเป็นตัวอื่นก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นคลิปมาป้ายยาน้องคุรุนะแล้วก็มาอวดเฉยๆนะคะเพราะว่ากว่าจะได้น้องคนนี้มานะคะพัดก็เก็บหอมรอมริบเก็บฟองสบู่นานมากนะคะตั้งแต่มันอัปเดตเข้ามาพัดก็ตีบอสมาเรื่อยๆๆๆๆนะคะจนทุกวันนี้เนี่ยผ่านมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะคะพัดก็เพิ่งจะมีคุรุนะแบบสัตว์ขี่กับคนอื่นเขานะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อเผื่อว่าใครที่สนใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทำการเรียกอะไรยังไงนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้กับพัดได้นะคะแต่อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนทุกคนไว้นะคะก็คือว่าใครที่อยากจะเติมคุรุนะแบบ 100% เลยนะคะก็จะต้องบอกก่อนว่ามันจะต้องเจ็บเยอะแน่ๆเพราะว่ากล่องมันเนี่ยโคตรเกลือเลยนะทุกคนกล่องมันเนี่ยเหมือนจะได้สูงสุดเนี่ยก็แค่ฟองน้ํา3อันเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ เนี่ยมาตีบอสนะคะเพื่อนๆอาจจะได้8อ่ะได้13อันเลยนะก็พัดอยากให้ทุกคนเนี่ยเดินทางสายกลางมากกว่าเนาะก็คือมาตีบอสบ้างแล้วก็สลับไปใช้กล่องสุ่มบ้างกล่องที่เกมแจกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยประหยัดคอสตรงนี้ไปได้เยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆบอกกันไว้เนาะสำหรับวันนี้นะคะพัดก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้หรืออยากทราบเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันโอเคเนี่ยเดี๋ยวพัดก็จะมาทำคลิปให้นั่นเองค่ะ
และสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากเติมเกมก็อย่าลืมนะคะพีชาท็อปอัพนะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเติมถูกเติมไวนะคะการันตีไม่มีรีฟันแน่นอนนะคะเติมถูกกว่าเติมเองล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าสนใจเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพัดก็ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย